สภาพบรรยากาศโดยรอบบ้านครับก็จะเป็นหุบเขาเป็นทุ่งนาด้วยกัน3หลังครับหลัง1หลัง2หลัง3ด้านในครับน่าจะไม่ได้อยู่มานานหลายปีอันนี้ก็จะเป็นแอกควายใช่ไหมครับสภาพเรือนชานของบ้านครับใส่ประตูล็อกปิดตายไว้ครับใส่กุญแจปิดตายไว้ครับผมสภาพพื้นผุครับนี่ก็ขนาดเนื้อไม้ยังผุได้ขนาดนี้ครับผมเสาตัวนี้น่าจะเป็นต้นทั้งต้นนะครับมาทำเสาบ้านครับเขียนไว้โอ้โหผมขนลุกครับขอร้องอย่าก่อกวนเพื่อนบ้านขนลุกอีกแล้วครับเขามาเขียนไว้ขอร้องอย่ากวนเพื่อนบ้านแสดงว่าต้องมีอะไรอยู่ในนี้ครับรู้ไหมก็เกิดเหตุการณ์เขาต้องเขียนคำพูดแปลกๆไว้คำพูดที่ทำให้ผมรู้สึกวิวๆแล้วครับแล้วก็ผมเพิ่งผ่านมาทางนี้เป็นครั้งแรกอันสุดท้ายขอร้องอย่าก่อกวนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคืออะไรครับเสาสองต้นนี่ใหญ่มากครับผมขนาดเสาชานบ้านนะครับนี่สภาอุ้ยนี่คือบันไดถ้าหลับขึ้นเหยียบขึ้นไม่ได้แล้วครับตัวนี้เถาวัลย์ขึ้นไปบ้านหลังนี้คือจัดส่วนไหนก็คือผุหมดครับต้นไม้แล้วก็ปล่อยให้คลึ้มเลยครับมาลึ้มนอนกลางคืนไม่แน่อาจจะมีอะไรห้อยโหนตรงนี้หรือบ้านหลังนี้อาจจะมีประวัติก็ได้ครับเขาถึงได้เขียนแบบนี้ไว้ครับมาดูห้องน้ำขนาดห้องน้ำยังใช้เสาขนาดคนโอบครับโอ้โหนั่นคือโถส้วมเก่าประตูก็ผุตามการเวลาด้านล่างนี่น่าจะเป็นไว้สำหรับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับผมก็จะรีบถ่ายเพื่อที่จะได้เดินทางกลับครับผมหีบเหล็กเก่าครับเสาแต่ละต้นไม่ทราบสาเหตุนะครับเพราะผมก็ผ่านเองมาเจอโดยบังเอิญครับผมบังกระทบห้างนาเถียงนาก็ได้ส่วนอีกหลังก็คือหลังนู้นครับอันนั้นคือหลังที่3ครับเหมือนกับมีแผ่นฝาข้างเดียวเหมือนไม่มีคนมาอยู่ครับผมเพราะว่าปล่อยสภาพมันรกครับไปดูหลังนี้กันครับผม